ประสบการณ์ภายในจากพนักงานผู้จบป.4ที่เฝ้าเพียรฝึกจนหยุดได้จะดึกเกินไปบ่นะแล้วมันเกี่ยวอะไรนอนดึกได้ครับอ๋ออ่ะเอาก็เอาเธอชื่อองนามสกุลตุ้มอ่อนองนั่นไม่ใช่องค์ออ่างไม่เอกงองงูโอ้แต่เดี๋ยวเราจะชื่นชมชื่นชมแล้วจะเทิดทูนทีเดียวแหละจบแค่ป.4แต่ว่าหยุดได้แสดงว่าไม่เกี่ยวกับฟุตการหยุดใจได้ไม่เกี่ยวกับวุฒิจะจบอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับน้ำหนักหล่อรวยสวยก็ไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่เกี่ยวเลยใครก็สามารถทำได้ถ้าหากว่าเป็นคนปกติ ตอนเด็กลูกชอบไปวัดกับคนเฒ่าคนแก่เพื่อไปจำศีลอยากนั่งสมาธิมากแต่มีคนบอกว่าอย่านั่งนะเดี๋ยวจะเป็นบ้าก็เลยไม่กล้าฝึกอย่าไปบอกกันอย่างนี้นะจ๊ะบาปนะจ๊ะถ้ากับปิดหนทางเข้าถึงธรรมของเขาเดี๋ยวชาติต่อไปเราจะเข้าถึงธรรมลำบากไอ้ที่บ้ามันก็มีที่นั่งเนี่ยเพราะว่าบ้ามาก่อนเป็นคนบ้ามาก่อนหรือมีเชื้อบ้าปกติดีๆไม่มีแล้วก็มันมีไม่กี่คนแต่คุยบ้าคนเดียวคุยตั้งหลายทีเจอทีเดียวคุยตั้งหลายทีก่อนที่จะมาวัดพระธรรมกายก็แสวงหาที่ปฏิบัติธรรมมาหลายที่อันนี้จะอ่านเร็วหน่อยนะเดี๋ยวจะดึกเรารู้สึกว่าชีวิตเรานี้มีทุกข์จังเลยอยากจะหาที่พึ่งให้ตัวเองเคยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งเพื่อหนีทุกข์เนี่ยจะว่าเร็วมันเลยเร็วไม่ได้ตรงนี้อย่าไปฆ่านะเดี๋ยวมันหนีเสือปะจระเข้เนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยพ้นทุกข์จากมนุษย์แต่ไปเจอทุกข์ในปรโลกหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกทุกข์ในมนุษย์เนี่ยมันไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่ทุกข์ในปรโลกในยมโลกเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นปีเป็นแสนเนี่ยอย่าไปเสี่ยงเลยถ้าไปฆ่าตัวตายซ้ำๆอย่างนั้นอย่านะจ๊ะไม่ต้องฆ่าหรอกเดี๋ยวมันตายเองเราอดทนหน่อยไม่กี่ปีก็ตายแล้วระหว่างอดทนเนี่ยเราก็สร้างบุญไปด้วยแล้วก็ต้องคิดว่าไอ้ที่เรามาเจอทุกข์นี่เราทำมาเองไม่ใช่ใครทำให้ถ้าเรามีบุญเยอะๆอุปสรรคมันก็น้อยแต่ที่เรามีอุปสรรคมากเพราะบุญเราน้อยน้อยเพราะทำน้อยเนี่ยปี29ลูกมีโอกาสได้เข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกโดยการชักชวนกัลยาณมิตรทองใบคำลายวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชามีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุถึง 10,000 รูปใครยังไม่เคยทำบุญถวายพระทีเดียว 10,000 รูปแล้วก็จะเพิ่งตายไอ้เตรียมถวาย 300,000 รูปลูกไม่เคยเห็นพระมามายขนาดนี้มาก่อนเกิดปิติจนน้ำตาไหลมีความศรัทธามากและลูกได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดทุกอย่างและชวนหลานๆมาเป็นอาสาสมัครด้วยนี่อาสาสมัครฟังไว้นะจ๊ะปี30ได้ลางานมา7วันเพื่อมานั่งสมาธิลูกก็ตั้งใจว่าไหนๆก็ได้ลางานมาแล้วตั้ง7วันต้องนั่งให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้ต้องให้เหมือนหลวงพ่อสอนก็เลยตั้งใจเอาจริงเอาจังเอาจริงดีถ้าเอาจังก็พังทุกทีการปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ได้ผลเพราะเอาจังบอกให้เอาจริงดันเอาจังเนี่ยมันก็เลยพังซะก่อนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนขนาดนั้นได้คลานออกมาอาเจียนนอกห้องปฏิบัติธรรมมา7วันไม่ได้มีผลก้าวหน้าเลยมีแต่อาเจียนปฏิบัติธรรมมาตลอดหลายปีหลายปีนะเพราะนั้นอย่าใครปฏิบัติไม่กี่วันแล้วมาท้ออย่านะไม่เคยพบความสุขเลย
พราะเอาจังและมัวแต่หาศูนย์กลางกายอยู่มันอยู่ตรงไหนปะโถมันก็อยู่ในท้องอ่ะอยู่ในท้องประมาณนั้นแหละอยู่ในท้องแหละมัวไปควานหาเนี่ยแต่พอหมดกรรมก็ทำได้เนี่ยอยากเห็นดวงแก้วบ้างอยากเห็นองค์พระบ้างนั่งสมาธิทีไรก็มีแต่เห็นความมืดกับความมืดเป็นรางวัลสำหรับคนเอาจังไม่มีความสุขเลยก็เลยเบื่อสุดขีดพอเบื่อก็คิดว่าตัวเรานี่คงไม่มีบุญคงบุญน้อยวาสนาน้อยไม่อาจจะเข้าถึงธรรมกายเขาได้เลิกดีกว่าโอ้อมิตาภะแต่ก็บ่นไปนั่งไปยังดีนี่ถูกหลักวิชานะอนุญาตให้บ่นไปเพราะว่าอาจารย์เนี่ยพออาจารย์มันไม่ถูกหลักวิชามันก็ไม่ได้ผลแต่อย่าลืมบ่นไปให้นั่งไปด้วยเนี่ยจะเล่าไปเร็วๆก็ไม่ได้สักทีครูวิทยาเนี่ยจะเจอมีอยู่คนมันนานมากนะหลายปีแล้วเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยนั่งแบบนี้อาจารย์นั่งไปบนไปนั่งไปบนไปแต่นั่งทุกวันมีอยู่วันเอ๊ะวันนี้ผิดปกติถูกปกติถูกปกติปฏิภาณมาผิดปกติเอ๊ะทำไมวันนี้สงบเสงี่ยมสง่างามโง่เฮงดีจังเลยผิวพรรณผ่องผุดออกมาจากผิวเลยเอ๊ะวันนี้ทำไมไม่ค่อยบนเลยนั่งเงียบๆไม่บ่นเลยนั่งยิ้มๆก็เรียกเขามาหาบอกว่าสมหวังแล้วเห็นไหมบ่นไปอย่าลืมนะบ่นไปนั่งไปเบื่อไปก็นั่งไปปี36มีน้องคนหนึ่งชวนมาปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมเขาชวนตั้งนานก็เลยรับปากไอ้ที่ไม่อยากรับก็เพราะกลัวการนั่งไม่อยากมาปฏิบัติเลยเพราะก่อนนั่งนั้นมีความสุขมากพอนั่งแล้วกลุ้มเพราะคิดว่าคงเหมือนเดิมนั่นแหละไม่เห็นมีความสุขอะไรเลยแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าเราไปพักผ่อนกันแล้วกันเอางี้แหมไม่คิดว่าไปนั่งสมาธิแล้วนั่งพักผ่อนดีกว่าเพราะว่าเราทำงานมาไม่ได้หยุดเลยมันเหนื่อยไปครั้งนี้จะไปนั่งพักผ่อนอย่างเดียวนั่งรับลูกเดียวแล้วไม่นั่งปฏิบัติธรรมเด็ดขาดตั้งปฏิญาณตนอย่างนั้นไม่เอาละปฏิบัติมาหลายปีไม่ได้ผลนั่งพักผ่อนดีกว่าวันนั้นวันที่4ตุลาคม2536มันแปลกนะวันไหนเข้าถึงธรรมวันนั้นจะไม่มีวันลืมเลือนสถานที่ไหนที่นั่งและสว่างจะไม่ลืมเลยว่าสว่างตรงนั้นประสบการณ์ภายในครั้งแรกที่เกิดขึ้นจะพูดซ้ำๆซากๆอย่างไม่มีเบื่อหน่ายมันแปลกทีเดียวเนี่ยลูกได้เข้าไปปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมเดี๋ยวจะอ่านเร็วๆเลยนะพอไปถึงลูกเข้าไปในห้องปฏิบัติธรรมวันแรกห้องปฏิบัติธรรมที่นี่ทำพื้นสลบคือเอียงลงมาลูกมองเข้าไปสะดุดตาเมื่อเห็นลูกพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำเหมือนท่านมีชีวิตสายตาท่านมองมาที่ตัวลูกเหมือนท่านจะพูดกับลูกว่าอย่าท้อเลยลูกเข้าใจแปลความหมายของสายตาสักวันหนึ่งลูกต้องเข้าถึงธรรมกายลูกก็เลยมีกำลังใจคิดอยากจะนั่งสมาธิก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าลูกพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่าชีวิตของข้าพเจ้าเหลือน้อยเต็มทีแล้วถ้าชีวิตของข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์กับพระศาสนาอ่านช้าๆดีกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเหลือน้อยเต็มทีแล้วถ้าชีวิตของข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาบ้างขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายที่หลวงปู่ได้ค้นพบเพราะตอนนี้ข้าพเจ้ายังไม่รู้เลยว่าความสุขที่เกิดจากการได้เข้าถึงพระธรรมกายนั้นเป็นความสุขอย่างไรถ้าข้าพเจ้าได้พบความสุขจากการได้เข้าถึงพระธรรมกายข้าพเจ้าจะถ่ายทอดความสุขนี้ไปสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติสาธุโอ้อธิษฐานดีจังทิ้งความอยาก
จหยุดได้ง่ายจังเลยไปช่วยกันต่อนะทิ้งความอยากใจหยุดได้ง่ายจังเลยแล้วไปเขียนต่อพอรู้อธิษฐานจบก็นั่งสมาธิใจไม่ได้คิดอะไรลืมใจไม่ได้คิดอะไรเลยนั่งพักผ่อนอย่างเดียวลืมไปเลยว่าตอนอธิษฐานตอนนั้นน่ะได้ทำใจสบายสบายใจมาอยู่ที่กลางท้องโดยอัตโนมัติเห็นไหมจ๊ะเพราะข้าพเจ้าไม่รู้ว่าศูนย์กลางกายอยู่ตรงไหนพอวางใจเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเลยใจก็เริ่มสงบหยุดนิ่งรู้สึกว่าใจมันเบาสบายมากหลวงพี่ที่นำนั่งสมาธิท่านก็พูดว่าให้แผ่ความสบายออกไปจากใจออกไปจากใจของเราลูกก็ทำได้รู้สึกว่าแผ่ความสบายออกไปจนไม่มีที่สิ้นสุดมีความสบายทั้งกายและใจกายเบาใจเบาเหมือนไม่มีตัวตนเลยเหมือนจะลอยได้แล้วเหมือนมีอะไรจะดึงดูดลงไปคล้ายๆมีพลังแม่เหล็กโลกยักษ์จะดูดลงไปถ้าใครมีอาการกำลังเหมือนถูกดึงอย่าไปฝืนไว้นะทำเฉยๆทำเฉยๆแล้วอย่าไปดันเร่งอยากจะลงเร็วๆนะถ้าดันเป็นดีดออกมาเนี่ยแล้วอย่าไปฝืนแล้วก็เห็นแสงสว่างเป็นท่อแก้วใสใจก็ไหลลงไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเหวไม่มีก้นใจก็หยุดนิ่งเฉยๆไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้นใจมันหยุดก็มันเองไม่ได้บังคับใจเลยใจมันนิ่งแน่นไม่ง่วงนอนไม่ปวดเมื่อยทันใดนั้นเององค์พระก็ผุดขึ้นมาเป็นสายสว่างมากใจยังนิ่งไม่สงสัยอะไรทั้งสิ้นปล่อยใจให้ไหลลงไปกลางองค์พระลูกรู้สึกว่าองค์พระเป็นตัวลูกตัวลูกเป็นองค์พระลูกรู้สึกว่ามีความสุขมากๆมากๆ มีความติเบิกบานมากเกิดมายังไม่เคยพบกับความสุขอย่างนี้อย่าประกาศให้ชาวโลกรู้ถึงความสุขวันนี้จิตใจก็ขยายกว้างออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเกิดความเมตตาไม่มีขอบเขตคิดสงสารทุกชีวิตที่อยู่บนพื้นโลกอยากให้ทุกชีวิตได้มาพบกับความสุขที่ลูกได้พบในครั้งนี้ใจของลูกเหมือนถูกแก้มัดออกจากกรงขังใจมันเป็นอิสระใจมันบริสุทธิ์แต่ก่อนจิตใจก็มีความเมตตาเฉพาะวงแคบคือจะเมตตาเฉพาะในกลุ่มพอใจหยุดใจนิ่งได้พบกับความสว่างภายในก็เลยเห็นสิ่งไม่ดีของตัวเองแต่ก่อนเห็นแต่สิ่งไม่ดีของคนอื่นเหมือนคนเดินอยู่ในความมืดแล้วก็ได้มาพบกับความสว่างจนลูกคิดว่าตายแล้วเกิดใหม่เพราะจิตใจก็เปลี่ยนไปหมดจิตใจมีแต่ความอิ่มเอมเบิกบานความคิดที่ไม่ดีมันดีดออกไปหมดจนลูกถามคุณป้าที่มานั่งสมาธิด้วยกันว่าทำไมจิตใจหนูไม่เหมือนเดิมจิตใจมีแต่ความเมตตาคุณป้าท่านก็บอกว่าใจหนูน่ะเป็นพระแล้วเพราะว่าความทุกข์ในจิตใจไม่มีเลยมีแต่ความสุขล้วนๆมีความคิดใหม่เกิดขึ้นสอนตัวเองได้ว่าแต่ก่อนเรามีแต่ความทุกข์ใจพอใจหยุดใจนิ่งจึงรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากใจเราเองเราคิดให้เป็นทุกข์เองไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์พอใจสงบสว่างก็มองเห็นความบกพร่องของตัวเราเองมากขึ้นพอใจหยุดใจนิ่งใจก็มีพลังมากจนคิดว่าอยากจะมีมือหลายๆมืออยากทำงานทุกอย่างที่สามารถจะช่วยงานหลวงพ่อได้ทำงานก็ไม่เหน็ดเหนื่อยแล้วใครพูดสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่เข้าไปถึงใจแต่ยินแค่หูมันไม่รับไปปรุงแต่งมันจึงไม่มีความทุก
จมันสะอาดเหมือนมีเกราะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้าไปในจิตใจได้เลยความสุขที่ลูกได้พบแล้วในครั้งนี้ลูกคิดว่ามีใครเอาสมบัติกองเต็มแผ่นดินมาแลกกับความสุขอันเกษมนี้ลูกก็ไม่เอาลูกจับหลักวิธีการปฏิบัติธรรมของลูกได้เอาละโนฮาวเหตุที่ทำให้ล่าช้าเพราะมีความอยากได้มันบังคับใจไม่ปล่อยให้ใจเป็นไปตามธรรมชาติยิ่งพยายามให้ใจหยุดให้ใจนิ่งใจจะยิ่งวิ่งใจเลยไม่หยุดสักทีแต่พอลูกตัดความอยากออกจากใจได้ใจก็เป็นอิสระใจมันจะหยุดของมันเองพอใจหยุดใจนิ่งลูกก็ได้พบกับอีกโลกหนึ่งคือโลกแห่งความสว่างโลกแห่งความเย็นกายเย็นใจโลกแห่งความสุขความปิติเบิกบานโลกแห่งความบริสุทธิ์ลูกอยากให้ทุกคนทั่วโลกได้พบกับความสุขอันเกษมนี้ความสุขอันบริสุทธิ์ความสุขที่แท้จริงความสุขอันเป็นอมตะความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดความสุขที่ไม่มีขอบเขตจำกัดความสุขที่มีประมาณความสุขที่ไม่จำเจความสุขที่ไม่มีความน่าเบื่อความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะเอาคำไหนมาบรรยายได้มันสุขมากๆเจ้าค่ะปัจจุบันองค์พระชัดมากขึ้นขณะถูหอฉันไปองค์พระก็ผุดขึ้นมาบางครั้งหลายองค์บางครั้งทีละองค์ทำงานไม่เหนื่อยเลยค่ะมีความสุขยิ่งในเวลาเย็นลูกไปบูชาเจดีย์องค์พระก็ยิ่งสว่างค่ะหลวงพ่อทุกวันนี้ลูกมีความสุขกับการนั่งสมาธิลูกขยันสวดมนต์บูชาเจดีย์แล้วเข้าโรงเรียนทุกวันค่ะที่ลูกเขียนประสบการณ์ได้เพราะลูกเขียนออกจากศูนย์กลางกายหลวงพ่อคะลูกจบแค่ป.4 เขียนหนังสือไม่เก่งสะกดไม่ถูกแต่พอลูกเห็นธรรมะพระในตัวก็สอนให้เขียนได้สะกดได้และบรรยายได้ลูกขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อของครูไม่ใหญ่ที่เคารพอย่างสุดชีวิตของลูกที่ได้เมตตาให้ที่พึ่งอันประเสริฐที่ไม่มีใครให้ได้แก่ลูกๆผู้ยากไร้ลูกกราบขอพรจากพระธรรมกายทุกตัวพระองค์และบุญที่เกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์ภายในของลูกสู่ชาวโลกในครั้งนี้ตามที่ลูกได้อธิษฐานให้กับหลวงปู่ให้หลวงพ่อแข็งแรงมีอายุยืนนานเป็นที่พึ่งของชาวโลกตลอดไปสาธุสาธุสาธุเรามาดูภาพกระมิดองต้มอ่อนลูกพระราชเดี๋ยวนี้เป็นลูกพระธรรมแล้วนี่แหละจ้ะนี่องต้มอ่อนลูกพระธรรมเห็นพระธรรมกายในตัวเธอได้แบ่งปันความสุขให้ทุกๆคนจ้าI'm not afraid to die.
สุขให้ทุกทุกคนเธอได้แบ่งปันความสุขจากการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ทุกๆคนในโลกกันแล้วจ้ะนะจ๊ะสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันของเราบ้างวันที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายได้สูตรสำเร็จว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนะจ๊ะหยุดเป็นตัวสำเร็จอยากเป็นตัวไม่สำเร็จดังที่กัลยาณมิตรองค์ได้เล่าให้พวกเราฟังกันไปแล้วนะจ๊ะอย่างที่บอกนะคะการศึกษานะคะไม่ได้เป็นตัวอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมเลยค่ะคุณป้าก็เป็นคนที่พิสูจน์ให้แล้วนะคะว่าป.4 นี่แหละค่ะโอ้โหแต่ดูภาษาที่เขียนกับถวายหลวงพ่อสิคะโอ้โหนะคะพอคนเข้าถึงประสบการณ์ภายในไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเป็นอาจจะแบบลูกชาวบ้านภาษีภาษาอย่างพระองค์เนี่ยค่ะที่จบป.4 แต่ว่าธรรมะนี่ไม่ธรรมดาเลยต้องกราบอนุโมทนาบุญนะคะตอนนี้น่าจะกลับดุสิตบุรีแล้วค่ะสาธุนะคะสาธุสาธุก็พอดีไปเจอเคสนี้นะคะก็เลยแบบว่าลองตัดต่อมาเพราะว่าฟังแล้วก็ประทับใจมากเลยว่าใครจะทนนั่งเนาะนั่งแล้วจนอาเจียนมาก่อนค่ะแล้วก็เป็นหลายปีมากเลยอะค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าบ่นไปนั่งไปขนาดนั่งแล้วมีความรู้สึกขนาดนี้เนาะก็คือคงนั่งตึงนั่งเครียดมากอะค่ะแล้วก็อาเจียนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พอเราพลิกได้นะว่าเราจะนั่งพักผ่อนแล้วกันมานั่งสบายๆนั่งหลับก็ได้อย่างเงี้ยปรากฏว่าก็มีความสุขภายในทันทีเลยอะค่ะแล้วแสดงว่าทำหลวงพ่อก็บอกว่าทำถูกหลักวิชาเนาะก็เลยประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยค่ะในจังหวะเนี้ยค่ะที่เขาเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายด้วยนะคะเพื่อหลีความทุกข์นะคะหลวงพ่อก็บอกไว้เลยนะว่าอย่าไปฆ่าตัวตายนะเดี๋ยวมันจะหนีเสือปะจระเข้พ้นจากมนุษย์แล้วเนี่ยจะไปเจอทุกข์ในยมโลกปรโลกอีกก็จะหนักกว่าเดิมอีกซึ่งหลวงพ่อก็ย้ำว่าเอ้ยอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่กี่ปีก็ตายแล้วแต่ความทุกข์ในปรโลกเนี่ยมันเป็นหมื่นเป็นแสนปีทีเดียวก็ต้องไปย้ำฆ่าตัวตายแบบเนี้ยค่ะใครที่ผูกคอตายก็จะไปผูกอยู่นั่นแหละใครที่ยิงก็จะยิงตัวเองอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็อย่าทำแบบนั้นเราไม่ต้องฆ่าตัวเองหรอกเดี๋ยวทนอีกหน่อยไม่กี่ปีก็ตายแล้วแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ย
ขยันสร้างบุญไปด้วยและให้คิดว่าที่เจอมาทั้งหมดเนี่ยตัวเราเป็นคนทำเองก็คือถ้าเราไม่ทำมาเนี่ยมันจะไม่เจอวิบากกรรมแบบนี้แน่นอนแล้วก็ย้ำว่าถ้าเราบุญเยอะเนี่ยอุปสรรคในชีวิตก็น้อยที่เราบุญน้อยก็แสดงว่าเราทำเราก็จะมีอุปสรรคเยอะนะคะแล้วก็โอ้โหประทับใจมากเลยที่คุณป้าแบบว่าได้ธรรมะแบบนี้ค่ะพี่หนูนาใช่ค่ะก็นะคะก็จดจำไว้นะคะหรือเอาไปใช้เป็นเทคนิคได้เพราะว่าเนาะถ้าเกิดใครมีความทุกข์นะคะบอกว่าถ้าใครอยากฆ่าตัวตายนะก็ให้นั่งสมาธิจนตายไปก็ลองดูไปข้างหนึ่งนะคะหลวงพ่อท่านเคยแนะนำเอาไว้เนาะเหมือนกับว่าเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าทุกข์มากนะคะที่อยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยให้นั่งสมาธิเลยนั่งสมาธิจนตายเลยนะเดี๋ยวลองทำดูซิแล้วคราวนี้ก็จะไม่ตายแล้วนะคะเพราะว่าจะได้พบกับความสุขแล้วก็จะได้เกิดปัญญาอย่างน่าอัศจรรย์นะคะก็เนาะสมาธิก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับคนที่ปฏิบัตินะคะก็จะได้พบกับเรื่องราวอัศจรรย์ภายในด้วยตัวเองนะคะก็ต้องมาพิสูจน์เองอย่างพระองค์นี่ก็บ่นไปนั่งไปเบื่อไปก็ยังนั่งอยู่นี่คือสิ่งที่ดีมากๆหลวงพ่อชื่นชมตรงนี้นะคะน้องมีความเพียรมีความเพียรเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่แบบคือเข้าถึงทำแล้วดีก็พยายามที่จะทำแต่หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเอาจริงเนี่ยได้แต่เอาจังก็พังทุกทีโอ้คำพูดท่านนี่แบบว่านึกออกเลยเนาะเอาจริงเอาจังค่ะเอาจริงแต่ไม่เอาจังค่ะน้องนัทใช่ไหมไม่มีความสุขเลยอ่ะแต่ก็ยังทนนั่งเนาะเพราะว่ามัวแต่หาศูนย์กลางกายว่ามันอยู่ตรงไหนก็คือมัวแต่ไปควานหาเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เจอความมืดเป็นรางวัลแล้วก็ไม่มีความสุขเลยแล้วก็เบื่อสุดขีดด้วยนะแล้วก็ท้อว่าแบบเอ้ยเราไม่มีบุญวาสนาคงน้อยมั้งไม่อาจจะเข้าถึงทำได้เนี่ยเสียดายนะเราก็อย่าไปคิดว่าบุญน้อยนะคะเพราะว่าทุกคนมีองค์พระอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะแต่ความเบื่อนี่มันดีสำหรับคนเอาจังนะคะเพราะว่าคือพอเหมือนกับพระอนนท์นะคะตอนที่ท่านเหมือนกับพยายามเต็มที่นะคะที่จะเข้าถึงธรรมก่อนที่จะไปสังคายนาพระไตรปิฎกนะคะพอท่านคลายตรงนั้นปุ๊บกำลังจะเอ็นความพอดีมันบังเกิดสำหรับคนที่เป็นสายตึงเนาะพอความเบื่อมันเกิดละเหมือนกับว่าปลงละไม่เอาอะไรละความปลงมันเกิดความปลงนี่ดีนะคะเหมือนกับว่าความเราไม่อยากละอะไรก็ได้ละคราวนี้ก็นั่งไปด้วยใจสบายคราวนี้พอถูกส่วนปุ๊บก็เข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างอัศจรรย์เหมือนพระองค์นะคะโอ้โหเป็นยังไงคะทอดแก้มใสลงไปนะเหมือนเหวไม่มีก้อนอย่างเงี้ยนะคะโอ้นะคะใครได้ประสบการณ์อย่างนี้นะคะก็ต้องอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะว่าองค์มีพอสี่นะคะสาธุสาธุนะคะก็คิดว่าในห้องหลายคนใช่ค่ะแล้วก็ปลื้มมากๆเลยเนาะที่แบบว่าตอนที่คุณป้าแบบอธิษฐานจิตเห็นรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่ห้องแบบธรรมนึกถึงหมู่บ้านแบบธรรมได้เลยที่ห้องมันเป็นสโลว์ลงมาเดินแล้วแบบว่าจะเอียงลงไปนะแต่ว่าเพื่อสรีระเนาะเราก็คิดถึงหมู่บ้านอยู่นะเพราะว่าเราก็เคยอบรมสมาธิแก้วนะพี่หนูนะใช่ค่ะรุ่นเดียวกันพอเห็นรูปหลวงปู่เนี่ยก็เหมือนกับเหมือนท่านมีชีวิตอ่ะแล้วก็พูดกับตัวเองอ่ะว่าอย่าท้อเลยแล้วก็แบบสักวันหนึ่งเนี่ยจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้คือเวลาในชีวิตเนี่ยเหลือน้อยแล้วอ่ะถ้าชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นประโยชน์ต่องานพระศาสนาขอให้เข้าถึงธรรมที่หลวงปู่ได้เข้าถึงบ้างเถอะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นความสุขจากการเข้าถึงพระธรรมกายเลยเป็นยังไงก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเองได้ค้นพบแล้วเนี่ยค่ะก็จะขอถ่ายทอดความรู้ในการเข้าถึงธรรมเนี่ยไปสู่ใจของชาวโลกอ่ะโอ้โหและในวันนี้เราก็ได้เอาผลการแบบธรรมของคุณป้าค่ะมาเปิดเผยมาเผยแผ่เนอะแล้วเราก็แบบอย่างนั่งสมาธิเลยอะค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าทิ้งความอยากใจหยุดได้ง่ายจังเลยโอ้โหพอหลังจากคุณป้านะอธิษฐานจิตจบก็นั่งสมาธิใจไม่คิดอะไรเลยก็คิดว่านั่งพักผ่อนน่ะลืมไปเลยว่าอธิษฐานอะไรตอนนั้นเนาะแล้วก็ทำแค่ใจสบายอยู่ๆใจก็มาอยู่ที่กลางท้องอัตโนมัติน่ะทั้งที่แบบไม่รู้ว่าศูนย์กลางกายอยู่ที่ไหนก็วางใจเฉยๆไม่คิดอะไรก็เริ่มสงบหยุดนิ่งแล้วก็รู้สึกว่าใจเบาสบายมากพระอาจารย์ที่แนะนำนั่งสมาธิท่านก็บอกว่าให้แผ่ความสบายออกไปก็ทำได้ทำได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะก็ขยายเลยอะใจเบาไม่มีตัวตนลอยได้แล้วก็มีเหมือนอะไรมาดึงลงไป
เหมือนแบบแม่เหล็กโลกยักษ์เลยอ่ะดูดลงไปนะคะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าใครมีความรู้สึกแบบนี้นะคะก็อย่าไปฝืนนะให้ทำเฉยๆอย่าไปดันอย่าไปให้มันแบบลงไปเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะก็เห็นสว่างเป็นท่อแก้วใสเลยอ่ะแล้วก็ใจก็ไหลดิ่งแบบเหมือนเหวที่ไม่มีก้นนะคะในที่สุดใจก็หยุดนิ่งแล้วก็โชคดีนะที่คุณป้าเขาแบบทำเจอเฉยๆได้ค่ะเพราะว่าบางคนมันก็จะตันว่าลุ้นตรงนี้แหละบางทีจะไปยั้งก่อนหรือว่าจะแบบว่าจะเบรกเอาไว้ตกใจอะไรอย่างนี้นะคะมาตกใจก็จะยั้งค่ะก็จะถอนแล้วเนาะตอนนั้นก็คือคุณป้าไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่มีความคิดอะไรเลยใจมันก็หยุดของมันไม่ได้บังคับเลยแบบไม่ใจมันนิ่งแน่นไม่ง่วงนอนไม่ปวดเมื่อยแล้วองค์พระก็พูดขึ้นมาเป็นสายสว่างมากเลย นี่พูดแล้วขนลุกเลยนะขนาดอ่านอย่างนี้พูดขึ้นทีละองค์เลยนะคะใช่พูดขึ้นทีละองค์เลยอ่ะโอ้ดีจังเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าองค์พระเป็นตัวเองตัวเองเป็นองค์พระมีความสุขมากเลยเกิดมายังไม่เคยพบความสุขนี้มาก่อนอยากจะประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าตัวเองมีความสุขมากแล้วก็ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคะและเนี่ยแหละคนที่เข้าถึงธรรมนะมันจะมีความเมตตาแบบไม่มีขอบเขตเลยอะแล้วก็คิดถึงทุกคนเลยที่เหมือนกับเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็อยากให้ทุกชีวิตอะมาพบความสุขที่แท้จริงเหมือนตัวเองเลยใจมันเป็นอิสระบริสุทธิ์กว้างขวางจิตใจเมตตาเพิ่มขึ้นแล้วก็พอคุณป้าเขาเขียนผลเนี่ยค่ะพี่หนูนาแบบว่าเขาแบบจบป.สี่เนาะแต่ที่พี่หนูนาบอกอะแบบว่าทำไมคำพูดมันสละสลวยขนาดนี้นะคะเอ๊ะทำไมจิตใจถึงเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้ป้าก็บอกว่าเนี่ยใจหนูเป็นพระแล้วนะคะก็คือเป็นเหมือนองค์พระเนี่ยคือใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระใจก็จากที่เคยที่มองเห็นแต่สิ่งไม่ดีของคนอื่นคราวนี้มามองเห็นแล้วว่าตัวเองทำไม่ดีอะไรไม่บ้างนะคะหมายถึงว่ามาเข้าใจตัวเองมากขึ้นมาเหมือนกับอ๋อรู้แล้วนะเรามีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอดีตเนี่ยก็คือมองไม่เห็นตรงนี้เลยนะคะก็มัวแต่มองไปนอกตัวมันก็เลยจ้องจะไปจับผิดคนอื่นเนาะแต่คราวนี้ความคิดไม่ดีตรงนี้มันหายไปนะคะแล้วคือจิตใจอย่างที่น้องแม่บอกเนาะมีแต่ความเมตตาแล้วนี้คิดว่าหลายคนในห้องนี้นะคะพอได้นั่งนิ่งสงบอาจจะไม่ถึงองค์พระก็ได้แต่ว่าก็จะมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นพอใจสงบนิ่งมีความเมตตาเกิดขึ้นนะคะใครเป็นบ้างช่วยยกมือหน่อยนะคะช่วยส่งหัวใจมาหน่อยนะคะมีผลการเดินทางที่แบบนิ่งสงบแล้วก็ต้องนัดส่งหัวใจมาแล้วนะคะใช่นะรู้สึกนะแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคะความเบิกบานเนี่ยค่ะป้าน้อยส่งมาบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าจากอนุบาลเป็นด็อกเตอร์เลยใช่เลยค่ะโอ้แล้วก็คือประทับใจตรงที่ว่าไม่คือเห็นความบกพร่องของตัวเองไงแล้วก็อยากที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของตัวเองอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าการค้นพบที่ยิ่งใหญ่อะค่ะก็คือการค้นพบข้อบกพร่องของตัวเราเองแล้วคุณป้าก็มายืนยันว่าถ้าเราเข้าถึงธรรมปุ๊บอะเราจะมีมหากรุณามหาเมตตาเลยแล้วก็เห็นสิ่งที่แบบไม่ดีของตัวเองอะแทนที่เราจะเห็นความไม่ดีของคนอื่นแล้วก็พอเห็นความไม่ดีของตัวเองปุ๊บอ่ะเราก็จะแบบคิดว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราเองยังไงหรือว่าจะทำยังไงให้แบบใจหยุดแล้วก็นั่งสมาธิดีอะค่ะแล้วก็พอใจเป็นเมตตาพอใจเป็นเมตตาอย่างนี้พอได้ยินสิ่งที่ไม่ดีมันเข้าหูมันเข้าไปไม่ถึงใจอันนี้ชอบมากเลยคือหมายถึงว่าบางครั้งนะคิดว่าหลายคนเข้าใจคำว่ารับรู้เข้าใจคำว่ารับรู้แต่ไม่รับไว้ไม่รับไว้นะมันเข้าไปไม่ถึงใจมันอยู่แค่หูหรือว่าอยู่แค่รอบๆเรานะคะโอเคเมื่อก่อนนี้ถ้าเข้าไปถึงใจปุ๊บเป็นไงคะโอ้โหใจมันทุกข์ใจมันเศร้าใจมันขุ่นนะแต่พอมีธรรมะมีองค์พระที่ก็โอเคก็ได้ยินก็นะคะเพียงแต่ได้ยินนะนี่ธรรมะแบบนี้ก็ได้สักแต่ว่าได้ยินนะคะก็ได้เห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นก็เท่านั้นเองไม่ได้เข้ามากระทบใจข้างในตรงนี้เป็นข้อดีของธรรมะเป็นไงคะพอฟังไปแล้วโอ้โหอยากลุกไปนั่งตอนนี้เลยไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เลยเอาเนี่ยหาโน้ตฮาวมาให้ฟังว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้แบบนั่งสมาธิวันพระพุทธเจ้ากันนะคะจะได้แบบทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องอยากละเราก็นั่งพักผ่อนบูชาพระพุทธเจ้าแบบนั่งสบาย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 ใช่อันนี้พอฟังรอบแรกรอบสองอันนี้คือรอบสามแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าโหคุณป้าแบบเหมือนที่ป้าน้อยบอกเลยว่าเป็นด็อกเตอร์เลยอ่ะแล้วก็ยิ่งพอทราบว่าคุณป้าท่านกลับดุสิตบุรีไปแล้วเนาะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งแบบโห
คุณป้าต้องกำลังนั่งสมาธิอยู่ข้างบนแน่เลยทำต่อทำต่อทำต่อแล้วก็นั่งดีมากแล้วก็เนี่ยท่านบอกว่าเออเหมือนแบบอยู่อีกโลกนึงเลยโลกแห่งความสว่างแต่แล้วก็เป็นโลกแห่งความเย็นใจโลกแห่งความสุขความปิติเบิกบานโลกแห่งความบริสุทธิ์แล้วก็อยากให้ทุกคนในโลกนี้ค่ะพบกับความสุขอันเกษมความสุขอันบริสุทธิ์ความสุขที่แท้จริงความสุขอันเป็นอมตะความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตคือพูดมาได้ยังไงเขียนมาบรรยายแบบนี้ได้ยังไงเนาะคือแบบว่ามันเป็นคำพูดของคนที่เข้าถึงความสุขจริงๆอะค่ะเหมือนที่คุณป้าแบบบรรยายมาให้หลวงพ่อได้อ่านนะแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงพวกเราอะค่ะแล้วก็แบบเนี่ยถูกหอฉันไปองค์พระก็พูดขึ้นมาเราชอบมากเลยที่แบบทำงานไม่เหนื่อยอะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ถ้าเราเข้าถึงธรรมนะเหมือนคุณป้าเนี่ยเราคงแบบอิ่มใจแล้วก็ทำแล้วแบบปิติสุขไม่เหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะเราต้องหาเวลานั่งสมาธิให้เข้าถึงธรรมแล้วนะพี่หนุนดานี่ก็ทำอยู่ใช่ไหมคะ8 โมงครึ่งเราก็ทำกันอยู่นะคะ8 โมงครึ่งถึง10 โมงครึ่งทำทุกวันเลยนะคะห้องปฏิบัติธรรมของเรานะคะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเพราะว่าตรงนี้อยากจะบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านคำนึงถึงตรงนี้มากเพราะว่าท่านรู้ว่าสิ่งนี้เราจะเป็นสิ่งที่สุดยอดเลยนะคะอยากให้ลูกๆทุกคนได้พบกับความสุขภายในนะคะก็ท่านย้ำแล้วย้ำอีกนะคะท่านก็บอกเราคอยเฝ้าสอนเราทุกครั้งนะคะหลักหัวใจของวัดพระธรรมกายก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วหลวงพ่อท่านก็เห็นนะคะพระองค์นะคะถ้าเราไปดูอยู่หอฉันนะคะไม่รู้เลยนะคะว่าคนนี้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วนะคะก็เป็นคุณป้าที่เหมือนคุณป้าทั่วไปนะคะที่สูงวัยนะคะแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับว่าจะมีภูมิรู้ภูมิธรรมขนาดนี้นะคะก็คือมีธรรมะภายในสูงส่งขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะคะเราไปเห็นเนี่ยบางทีเนาะเนี่ยคนนี้เข้าถึงพระธรรมกายนี่ก็เป็นความฝันของหลวงพ่อนะคะอยากให้ทุกคนนะคะที่มาวัดพระธรรมกายเนี่ยโอ้โหมีธรรมะมีพระธรรมกายทุกคนเลยเนาะนั้นเนาะเคยได้ยินเรื่องนี้นะคะในศาสวัตรเนี่ยนะคะทุกคนก็เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ถามกันถึงแต่เรื่องปฏิบัติธรรมเป็นยังไงวันนี้ธรรมะของท่านเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยทักทายกันในเรื่องเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่หลวงพ่อท่านปลูกฝังไว้ให้เราค่ะน้องนัทค่ะใครฟังแล้วอยากจะปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นบ้างคะขอหัวใจหน่อยค่ะคือนัทฟังแล้วแบบอยากจะนั่งสมาธิเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยเนี่ยพี่แอมบอกว่าชอบมากๆฟังแล้วคิดถึงนะคะคิดถึงพี่องค์นะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะไม่เจอกันนานแล้วค่ะพระองค์ก็กลับไปแล้วนะคะเคสนี้ปี2547นะคะคุณกฤษพันธ์ก็ฟังแล้วขนลุกทั้งตัวเลยค่ะอนุโมทนาค่ะคุณป้าเสียแล้วนะคะพี่แอมก็ได้ยินข่าวมานะคะขอบคุณมากๆที่หามาเปิดให้ฟังอีกได้ข้อคิดมากๆเลยค่ะจบอนุบาลได้ด็อกเตอร์เลยค่ะป้าน้อยนะคะวันนี้ก็ปลื้มเลยเนาะแล้วก็ทำให้เราได้นึกถึงว่าความการเข้าถึงธรรมอะค่ะง่ายนิดเดียวเนาะแต่ที่เราทำไม่ได้เพราะว่าเราอยากใช่ไหมใช่หยุดอยากยังอยากอยู่นะคะค่ะแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยค่ะคุณป้าก็ได้กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพอย่างสุดชีวิตที่ได้เมตตาให้ที่พึ่งอันประเสริฐที่ไม่มีใครให้ได้แก่ลูกๆผู้ยากไร้ลูกขอกราบขอพรพระธรรมกายทุกๆพระองค์และบุญที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ภายในของลูกสู่ชาวโลกในครั้งนี้ตามที่ลูกได้อธิษฐานจิตกับหลวงปู่เนี่ยขอให้หลวงพ่อแข็งแรงอายุยืนนานเป็นที่พึ่งของชาวโลกตลอดไปสาธุนะคะก็ขอน้อมนำบุญทุกบุญนะคะให้แด่คุณป้าด้วยนะคะสู่ดุสิตบุรีด้วยสาธุค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ก็เลิกจบเร็วหน่อยนะคะเคสของเราจะได้ไปเตรียมตัววันพรุ่งนี้กันค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้หลับตาเบาๆนะคะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายนึกน้อมบุญทุกๆบุญที่เรากระทำไว้ดีแล้วทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาหรือบุญทุกๆบุญถวายแด่มหาปูชนียาจารย์และถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเราทั้งหลาย
นึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยไว้ที่ศูนย์กลางกายกันสักครู่นะคะในยามค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีน่าปลื้มปิติที่ลูกๆทั้งหลายได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ลูกๆทุกคนได้ทำในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทำได้ดังนั้นก่อนจะเอนกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพอันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึงเราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนกอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันงดงามแห่งการสร้างความดีที่ยากเกินกว่าคำบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่ทรงคุณค่าและมีพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลกให้นึกน้อมอาราธนาบุญกุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างโพร่งปรากฏณศูนย์กลางกายเปล่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกุศลกอบด้วยความเมตตาปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบุรุษปิยชนทั้งหลายแม้จะล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดาญาติสนิทมิตรสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสตชะชลาภุชะอันดชะและโอปปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสันติสุขที่แท้จริงลูกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบารมีกันต่อไปด้วยพลานิสงส์แห่งการสั่งสมเมตตาบารมีนี้จะส่งผลดลบันดาลให้ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตอยู่ณศูนย์กลางกายคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาในกุศลเจตนาไปตลอดกาลนานอนุโมทนา
ายภาคนาให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า